ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนประวัติความเป็นมาพระที่นั่งดุสิตตาภิรมย์จากพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากภาพนี้เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาโดยกระบวนพระราชยานคานหามณพระที่นั่งดุสิตตาภิรมย์ซึ่งพระที่นั่งดุสิตตาภิรมย์แห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นเป็นพระพลาเปลื้องเครื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทรงพระคชาทานหรือทรงพระราชยานเสด็จโดยกระบวนพยุหายาตราบางโอกาสใช้เป็นพิธีมณฑลในงานพระราชพิธีต่างๆซึ่งพระที่นั่งดุสิตตาภิรมย์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาศูนย์พิมานมีลักษณะเป็นพระพลาโถงเสาไม้ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงมีบันไดอยู่ในกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกภายในยกพื้นตอนกลางสูงมีพระแท่นองค์ประธานอยู่ระหว่างเสาลายทองมีหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับกระจกหน้าบันไม้จำหลักรูปเทวดายืนแท่นพระหัตถ์ขวาทรงพระขันธ์พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านขดเทพนมพื้นปิดกระจกสีลายจำหลักลงรักปิดทองผนังภายนอกเขียนลายกระหนกก้านแย่งหน้าสิงผนังภายในเขียนเป็นภาพในสวงสวรรค์ซึ่งทางทิศเหนือของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์นี้ใช้เป็นเกยเพื่อประทับพระคชาทานและทางด้านทิศตะวันตกเป็นเกยประทับพระราชยานต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ผนังเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและเขียนสีงดงามทั้งภายนอกและภายในซึ่งต่อมาแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายเกยประทับพระราชยานจากทิศตะวันตกไปอยู่ทางทิศเหนือและย้ายเกยพระคชาทานอีกด้วยและสุดท้ายนี้ขออนุญาตอธิบายคำศัพท์ดังนี้คชาทานหมายถึงช้างทรงหรือช้างพระที่นั่งราชยานหมายถึงยานของหลวงใช้โดยสารเช่นยานชนิดคานหามของหลวงเรียกว่าพระยานก็มีเช่นพระยานมาตรเรียกพระราชยานก็มีเช่นพระราชยานกงพระราชยานถมหรือพระที่นั่งราชยานเช่นพระที่นั่งราชยานพุทธานทองเรียกอย่างอื่นก็มีในสมัยโบราณเรียกราชทยานซึ่งพระราชยานเหล่านี้ก็คือพระราชพาหนะที่ใช้เสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีต่างๆนั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ